เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องหลวงปู่ดู่แผ่เมตตาปลดปล่อยดวงวิญญาณผีพรายมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณเพจอมตะธรรมประเทศไทยฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับหลวงปู่ดู่วัดสะแกสมัยที่ท่านยังดำรงขันหรือมีชีวิตอยู่บุญญาภินิหารปรากฏเป็นเนืองๆแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ฮือฮามากเรื่องมีอยู่ว่ามีหญิงสาวผู้หนึ่งเป็นบุตรีอดีตผู้ว่าหญิงดังกล่าวเป็นหญิงที่มีรูปงามงามทั้งรูปงามทั้งเกียรติและพร้อมด้วยศักดิ์ย่อมเป็นที่ปรารถนาของชายหนุ่มทั่วไปมีชายหนุ่มมากหน้าหลายตาเข้ามาคบหาและในวันหนึ่งบุตรีอดีตท่านผู้ว่าได้ออกไปเที่ยวนอกบ้านโดยมีสาวใช้ติดตามไปด้วยขณะเดินได้พบชายผู้หนึ่งแอบมองเธออยู่และขณะที่เธอกำลังซื้อของได้พบหนุ่มดังกล่าวเข้าถึงขนาดเดินชนขณะที่เดินชนเธอเล่าว่ามีความรู้สึกเหมือนวูบและดิ่งในผวังช่วงนั้นเข้าใจว่าอากาศร้อนไม่สบายหรืออาจเป็นลมแดดก็ได้หลังจากที่กลับมาถึงบ้านเธอฝันถึงแต่ชายหนุ่มคนดังกล่าวตลอดมีจิตใจรักใคร่เสน่หาหวังที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยพอตื่นขึ้นมาระหว่างทานข้าวเห็นหน้าชายหนุ่มคนดังกล่าวในจานข้าวและนับวันความรักที่มีต่อชายหนุ่มแปลกหน้ายิ่งหนักเป็นทวีคูณถึงขนาดล้มหมอนนอนเสื่อได้บอกสาวชัยว่าไปข้างนอกบ้านกันเถอะอยากไปพบพี่เขาจำได้ใช่ไหมผู้ชายที่ชนเราเมื่อ3วันก่อนฝ่ายอดีตผู้ว่ารู้เข้าได้สั่งบริวารห้ามให้ลูกสาวออกนอกบ้านเด็ดขาดและได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับเพื่อนรุ่นเดียวกันทุกคนลงความเห็นว่าโดนของหรือโดนเสน่ห์เข้าแล้วทุกวันหญิงสาวคนดังกล่าวเอาแต่เก็บตัวในห้องพักข้าวปลาไม่ยอมทานทั้งวันเอาแต่เพ้อพรรณนาถึงชายหนุ่มแปลกหน้าดังกล่าวท่านอดีตผู้ว่าได้พาบุตรีไปหาสำนักไสยเวชหลายแห่งตามที่มีคนแนะนำแต่ก็ไม่หายร่างกายของหญิงดังกล่าวก็สูบผอมหน้าตาหมองคล้ำสาวใช้และมันดาตามไปทานข้าวมองตาขวางถึงขนาดเข้ามาบีบคอฝ่ายบิดามันดาทุกกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่าและแล้ววันที่ฟ้าเปิดก็มาถึงมีข้าราชการผู้หนึ่งบอกว่าที่จังหวัดอยุธยามีภิกษุรูปหนึ่งนามว่าหลวงปู่ดู่แห่งวัดสะแกวิทยาคมแก่กล้าลูกศิษย์ลูกหามากมายทำไมท่านเจ้าเมืองถึงไม่ไปขอความเมตตากับหลวงปู่ดู่ท่านดูผมว่าท่านสงเคราะห์ช่วยคุณหนูได้อดีตผู้ว่าได้เดินทางไปที่วัดสะแกเพื่อพบหลวงปู่ดู่ซึ่งขณะนั้นท่านนั่งอยู่นอกกุฏิกำลังสนทนากับมัคคทายกวัดอยู่อดีตผู้ว่าจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับบุตรีท่านหลวงปู่ดู่ท่านบอกว่ามัคคทายกสงเคราะห์เขาหน่อยมัคคทายกได้นั่งหลับตาบอกว่าหลวงปู่หญิงสาวดังกล่าวต้องมนต์เสน่ห์ผีพรายเข้าครับของแรงซะด้วยเห็นทีหลวงปู่ต้องสงเคราะห์บุตรีท่านเจ้าเมืองแล้วล่ะหลวงปู่ดู่ท่านนั่งหลับตาสักครู่ใหญ่และลืมตาขึ้นบอกว่าไม่มีอะไรแล้วกลับไปบ้านเถอะฉันขอบารมีหลวงปู่ทวดแผ่กุศลปลดปล่อยวิญญาณดวงนั้นแล้วผีพรายตนนั้นเขาไม่อยากทำเช่นนั้นแต่ถูกอำนาจผู้เรืองอาคมบังคับเอาหมดเคราะห์แล้วฝ่ายอดีตผู้ว่างงมากอะไรกันยังไม่ได้พาลูกสาวมารักษาได้แล้วหรือแต่เนื่องจากท่านเป็นพระผู้ใหญ่จึงได้กราบลา
แต่จิตของท่านอดีตผู้ว่าขณะนั้นท่านบอกว่าไม่อยากเชื่อแต่พอกลับถึงบ้านเห็นลูกสาวที่เก็บตัวในห้องพักเดินลงมาข้างล่างสวมกอดแม่อยู่ร้องไห้เป็นการใหญ่บอกว่าหนูตายแล้วเหมือนเกิดใหม่หนูจะเข้าร่างแต่มันไม่ให้หนูเข้าร่างใครก็ไม่รู้เป็นเงาผู้ชายเป็นเงาดำทั้งตัวน่ากลัวมากๆฝ่ายบิดามารดาถามต่อว่าและหนูหลุดมาได้ยังไงเธอบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเห็นแสงสว่างสาดเข้าตาหนูพอลืมตามาอีกครั้งก็พบว่าเข้าร่างได้แล้วเงาดำที่เห็นก็หายไปฝ่ายบิดาและมารดาได้พาบุตรีไปกราบหลวงปู่ดู่วัดสะแก่ที่วัดซึ่งท่านก็ได้ให้ศีลให้พรหมดเคราะห์หมดโศกแล้วโยมนับจากนี้ไปคงไม่มีอะไรมารบกวนอีกแล้วล่ะคุณพระรัตนตรัยมาช่วยท่านเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและสร้างความฮือฮาและชื่อเสียงให้กับหลวงปู่ดู่เป็นอย่างมากผู้คนทุกสารทิศล้วนหลั่งไหลเดินทางมายังวัดสะแก่เพื่อกราบหลวงปู่ดู่พระอภิญญาจารย์ผู้มากด้วยเมตตาบารมีและบูชาวัตถุมงคลที่หลวงปู่อธิษฐานจิตเรื่องดังกล่าวเคยกราบเรียนถามพ่อพรามว่าเหตุใดไม่ต้องพาหญิงที่ถูกของมาเพียงหลับตาก็แก้อาถรรพ์ได้แล้วพ่อพรามบอกกับลูกศิษย์ว่าหลวงปู่ดู่ท่านเข้าถึงหัวใจพระรัตนตรัยและวิชาสำเร็จฌานสมาบัติและอภิญญาชั้นสูงทรงไว้ซึ่งบุญญาบารมีที่สูงเทวดาทุกชั้นฟ้าต้องอนุโมทนาและให้ความช่วยเหลือไม่ต้องมีพิธีมากมายอะไรหากหลวงปู่ลงมือกระทำเองหรือไหว้หวานให้ช่วยเพราะเทวดาทุกชั้นฟ้าต้องโมทนาและให้ความช่วยเหลือเทวดาก็ต้องการทำบุญกับพระอรหันต์เช่นกันเจ้าอังใครมีพระหลวงปู่ดู่เก็บไว้ให้ดีเถิดของดีของสูงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นสมัยที่หลวงปู่ดู่ยังดำรงขันอยู่พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370